สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ VCD ไฮไลท์ของผมนะครับชุดที่4นะครับชุดนี้ก็นะครับมีหลากหลายรสชาติให้ชมกันนะครับโดยเฉพาะผลงานเก่าๆสมัยผมหนุ่มๆอยู่นะครับไปดูลีลาของผมนะครับแล้วก็ความคิดแปลกๆใหม่ๆที่ผมผลิตขึ้นมาแสดงเป็นมายากลนะครับไปดูกันดีกว่าครับจำกัดนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณฟิลิปนะคะมายากลของไทยเราสุดยอดเลยใครใครก็รู้จักแขกที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ทุกคณะนี้รวมถึงแขกไปเที่ยวนี่ก็กำลังนั่งจูนนักร้องอยู่กำลังจูนนักร้องมายาขึ้นปุ่มไหนเนี่ยคณะนี้ขึ้นปุ๊บแขกจะจูนอยู่หยุดจูนเลยหยุดจูนโอ้โหคราวนี้จะจูนบนเวทีละจะขึ้นไปจูนบนเวทีละไม่ได้จูนนักมายากลยังงั้นเลยจะจูนผู้ช่วยว้าวเพราะว่าผู้ช่วยเนี่ยเซ็กซี่มากๆโอ้โหที่เราพูดถึงอยู่นี่ก็คือคุณฟิลิปและคุณลิซ่าวันนี้จะมาพูดคุยในรายการของเราใช่แล้ววันนี้จะมาล้วงความลับนักมายากลจะมาสาวไส้ใช่ค่ะไม่เคยได้พวงมาลัยได้มาลัยด้วยของมาลัยเลยคืนนี้ผมเขาก็หันมาถามหนูว่าเอ๊ะเขาจะออฟพี่ไปหรือเปล่าคงเป็นเสียงสีดำใส่ไปกลายเป็นสีเหลืองปั๊บผมชักมีกลิ่นเหม็นๆแผ่นเสียงเน่าละอดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะขอบคุณมากครับหมายคุณผลิตผมคิดว่าจะมีประเภทว่าออกมาเป็นตึกก็ยืนรอดูอยู่ว่าจะใหญ่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าและนี่คือมายากลจากเ
ันนี้เขาไม่มีลิซ่าแต่วันนี้มาแต่ฟิลิปครับเอาละครับไม่คุยครับทำเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงซักไซไม่จำกัดนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณฟิลิปนะคะนักมายากลระดับโลกค่ะมาร่วมซักไซกับเราเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าหลับตาไปนิดนึงเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าช่วงที่คุณฟิลิปเขาเรียกอะไรเอาแกะดอกไม้ออกมาจากมืออ่ะแทบไม่เห็นเลยเนรมิตดอกไม้เนรมิตดอกไม้แต่อันนี้หนักกว่าช่างแต่อันนี้แปลกกว่าคุณที่แบบว่าคือดูแล้วเป็นผ้าพลิ้วๆหลายๆผืนแล้วอยู่ดีๆมาปวดหนาๆใหญ่ๆอย่างนี้แล้วไม่ใช่ของปลอมด้วยนะของจริงนะของจริงด้วยของจริงด้วยนะคุณฟิลิปอยู่มาหลายปีขนาดนี้มีกี่รางวัลแล้วคะเนี่ย3ปีซ้อนแชมป์ของประเทศไทยนี่ยังไม่มีใครรับแชมป์ได้แหมสองห้าสามศูนย์สามหนึ่งนี่สามปีซ้อนเลยนะครับแล้วก็อันดับ6 Magic Symposium ของประเทศญี่ปุ่นปี86แล้วก็ World Top Magic โลกปี1988นะครับ1ใน11ยอดเยี่ยมฟิลิปมีอยู่ด้วยครับที่ตู้ที่บ้านก็รางวัลเต็มครึบไปหมดแล้วสิครับโอ้เต็มไปหมดเลยฮะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นฝาผนังบ้านเป็นอะไรเป็นวอลเปเปอร์เป็นอะไรไปแล้วเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่ากว่าจะผ่านชีวิตที่สวยหรูงดงามขนาดนี้มาได้นะคะก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะผ่านมาหลากหลายอาชีพด้วยตอนนั้นยังไม่เล่นมายากลครับเขาเป็นครูสอนเต้นชีวิตก็ผมทำงานบริษัทก่อนผมเป็นพนักงานบริษัทเฟลิปวิลาศเป็นพนักงานเคมีวิเคราะห์พวกสารเคมีพวกนี้อ๋อเหรอคะนี่สารเคมีใช่ไหมคะเกือบลืมไปแล้วนะคะสักครู่นี้ค่ะก็เกี่ยวกับว่าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าไม่ชอบก็เห็นก็ประกาศสอนเต้นรำทางหนังสือพิมพ์อ่ะค่ะโอ้ไปดีกว่านะครับก็ไปสมัครเขารับเลยไม่ต้องไปฝึกไปเรียนอะไรก่อนแล้วเขาสอนให้เลยไงสอนให้เขาฝึกให้6เดือนก็ฝึกให้ฝึกก่อนที่จะไปเป็นครูอีกทีนึงเขาฝึกให้6เดือนแล้วมีโชว์แบบว่าเต้นลีล่องลีลาดอะไรอย่างนี้เป็นสักหน่อยไหมอ่ะนะคุณยังออกสเต็ปได้อยู่นะคะโอ้ต้องไปแดนด้วยเหรอคะแดนนี่เท้าไฟมากเลยค่ะไฟใช่ไหมไฟแลบเลยใช่ไหมไฟแลบสุดๆเลยไม่มีจังหวะเลยช็อตๆๆมาทำยังไงคะไม่รู้นะจังหวะนัดนิดนึงไหมคะช็อตๆช็อต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 มาเลยเขาเป็นนักร้องค่ะนักร้องใช่ไหมที่เชฟนักร้องนี่ต้องเต้นเก่งอยู่แล้วโอ้โหเอาอะไรฮิปฮอปค่ะเอาฮิปฮอปเอาแบบว่าที่สอนตอนนั้นสอนอะไรอะคะวีลาดวอลส์เหรอคะวอลส์วอลได้ใช่ไหมพอได้ค่ะดิฉันเคยมาบ้างแล้ววอลส์นี่คือไม่ทราบว่าจะมีการเหยียบเท้าหรือเปล่านะคะที่แอนมันแบบว่ามีจะโชว์ไพ่เกี่ยวกับไพ่อีกไหมคะโชว์ไพ่เหรอเป็นไพ่ผมเคยเห็นร่อนไพ่สวยมากเลยเป็นชนิดพิเศษเป็นไงกับอันนี้นี่เจ๋งจริงๆนี่ไปเลยนะคะอันนี้เป็นการแจกระวังมันตัดนะคะแล้วรับบนมือปั๊บว้าวอันนี้หนึ่งปั๊บนี่ฝึกฝนจริงๆนะจริงออกกีฬาใบโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเรามาเข้ามาตรงนี้ดีกว่าค่ะเอาละค่ะเรามีสำรับให้อยู่3สำรับนะคะแต่เป็นสำรับที่ใหญ่สักหน่อยโตไปหน่อยนะคะโตไปหน่อยในไพ่นะคะในการที่คุณฟิลิปโชว์แต่ละครั้งเนี่ยดิฉันเชื่อว่าต้องมีเลขในดวงใจเลขที่ชอบที่สุดเลขที่ตัวเองรักที่สุดเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้อาจจะเป็นแทนตัวเองแทนตัวใครคิดว่าเนี่ยแหละ
เห็นปุ๊บแล้วเป็นเราเลยเหรอฮะเที่ยวในนี้เหรอครับค่ะ1สำรับเป็นของคุณค่ะอันนี้เป็นของคุณฟิลิป2สำรับเป็นของเรา2คนค่ะอันนี้เป็นของคุณฟิลิปเลือกเลยครับเลือกเลยค่ะดูได้ทุกใบเช็คได้ทุกใบไม่ต้องว่าเดี๋ยวคุณลิซ่าจะมาทายเลขตรงกันหรือเปล่าใช่ครับตรงกันหรือเปล่าอันไหนที่คุณเลือกไว้เกมอะไรยากจะตายไม่ยากแม่ฝึกมายากลนะคะอยู่กันมาตั้งนานต้องรู้อยู่แล้วว่าเล่นมาตั้งนานในคุณฟิลิปชอบหมายเลขอะไรใช่ไพ่สำรับหนึ่งเนี่ยนะดิฉันเจ็บปวดเลยนะเนี่ยคิดว่าเลือกปุ๊บเนี่ยเขารู้ทันทีว่าเป็นของคุณอ่ะเลือกแล้วเลือกหรือยังเลือกครับตกลงเป็นอันนี้นะคะเอาละนี่คุณนำชายคุณทำอะไรอ่ะเอาละนี่คุณฟิลิปเลือกแล้วนะครับตอนนี้คุณฟิลิปเลือกอยู่แล้วนะครับผมจะไปพาคุณลิซ่ามาเดี๋ยวเรานำคุณลิซ่าออกจากห้องสงบจิตสงบใจห้องสงบใจไปมองคุณลิซ่ามองได้นะคะแต่ว่าห้ามสงสายตาจมไม่มองจมเดี๋ยวคุณชายคุณลิซ่าทางนี้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะเอาละค่ะคุณลิซ่าค่ะหันมาทางด้านนี้ได้เลยนะคะมีไพ่อยู่3สำรับครับมีอยู่1ตัวเรียกว่า1ตัวไหม1ใบ1ใบที่คุณฟิลิปเลือกนะคุณฟิลิปเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้คุณลิซ่าคิดว่าคุณฟิลิปเลือกตัวไหนไว้คะเลือกตัวไหนไว้นะครับใน3สำรับนี้นะครับคุณฟิลิปเลือกหมายเลขอะไรในไพ่1 2และ3ให้คุณฟิลิปเลือกไปแล้วนะครับเลยเลือกไว้เรียบร้อยแล้วคุณอยากได้หมายเลขไหนใบไหนชี้เลยค่ะเอาละคิดละตอนนี้คิดยากคุณฟิลิปไม่กล้ามองหน้าตัวความลับถูกเปิดเผยเลือกนะเลือกเลยค่ะ1 2หรือ3ครับเอา1นะครับคุณฟิลิปช่วยชี้หน่อยครับในที่3สำหรับนี้คุณฟิลิปเลือกอันไหนไว้คะตัวไหนคะไหนบอกยากครับก็ต้องไปทายถูกทำไมถึงได้ทายถูกไม่เห็นยากเลยนี่เห็นไหมไม่ยากเชิญคุณโอ้โหแผนสูงจริงเลยเนี่ยเอ้ามันต้องมีแผนกันบ้างโอ้ร้ายจริงเลยมายากลเขาถึงเรียกมายากลเลยอันนี้เขาเรียกมายาวงการมายาผมบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยนี่นะทางด้านโน้นเลยค่ะสำเร็จโชว์ลิซ่าเรียนสอนมายากลฟิลิปค่ะดูสิคะในนี้อุปกรณ์การเล่นเต็มไปหมดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาก็มีการเปิดตัวนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่คนใหม่ด้วยค่ะไปชมกันค่ะว่าเป็นใครที่ให้ลูกชายมาแสดงมายากล นะครับเพราะว่าประการแรกก็คือความเป็นครอบครัวนะฮะทีนี้เวลาเราไปไหนมาไหนนะครับเวลาไปแสดงมันหยุดเราก็พาเขาไปตอนนั้น4ขวบครับที่ผมเอาแกแสดงนะพอ5ขวบนี่ผมก็จะเริ่มสอนแกกลง่ายๆเกี่ยวกับการใช้กลเชือกนะครับสร้างเป็นปมขึ้นมานะครับซึ่งกระบวนการในการเรียนรู้ตรงนี้นะครับเด็กจะต้องรู้จักจำนะครับทีนี้การพัฒนาทางสมองแกมีความจำดีนะฮะว่าเราจะต้องลอดทางนี้เข้าทางนี้ออกทางนี้นะฮะแกทำได้คนที่ป้าสอนเนี่ยวินลี่ชอบคนมีอะไรบ้างจำได้ไหมสมุดการ์ตูนสมุดการ์ตูนนั่นเป็นยังไงสมุดการ์ตูนมันไม่มีรูปแล้วก็มีสีอ๋อสมุดวิเศษแล้วจานเป็นยังไงจานเป็นยังไงจานหมุนจานหมุนเห็นตัวแค่นี้แต่พอให้โชว์มายากลน้องวิลลี่กลับทำได้อย่างคล่องแคล่วไม่แพ้มืออาชีพทีเดียวน่าชื่นใจแทนคุณพ่อจริงๆค่ะมาแสดงมายากลก็เป็นการเล่นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับทำให้แกมีความกล้าออกนะครับทางด้านการแสดงนะครับแล้วก็ทำให้มีความเชื่อมั่นนะครับไม่กลัวนะฮะใครจะนำเคล็ดลับนี้ไปใช้บ้างคุณพ่อฟิลิปก็ไม่ห่วงนะคะYeah.
นั้นนะคะมันอย่างนี้มันต้องมีทั้งเล่าร้อนแล้วก็นิ่มนวลนิ่มนวลใช่ไหมแล้วของคุณนี่เป็นลาตินของเขาเป็นบอลลูนแอนนี่ต้องเล่าร้อนเล่าร้อนค่ะแต่ว่าเมื่อกี้คุณแอนเขาก็เต้นใช้ได้นะครั้งแรกนี้เขาก็แบบไปกันได้ที่นิ้วจิกลงไปในขานี่เลยเพื่อนจะทะลุเลยค่ะคืออย่างนี้นะครับเต้นรำนี่อยู่ที่ผู้ชายครับผู้ชายจะเป็นคนนำฮะถ้าผู้ชายแข็งนะครับไปนั่งเอาผู้ชายต้องแข็งใช่ไหมฮะต้องแข็งหน่อยช่วงลีลาดก็ลาออกจากงานเลยนะเพราะว่าชอบลีลาดแล้วก็เป็นครูสอนแต่ว่ารายได้ก็ไม่ค่อยดีอ่ะเดือนนึงก็ไม่กี่ตังค์อ่ะเพราะว่าเขาต้องแบ่งให้เราอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะก็ไปมีอาชีพใหม่อาชีพนึงเป็นเซลแมนเซลแมนให้กับตัวเองนะทำเองเลยธุรกิจนี้เป็นของตัวเองเลยใช่เห็นจะบอกว่าเป็นเซลแมนขายอะไรเป็นเซลแมนขายอายหน้าอาชีพเนี้ยอาชีพขายหุ่นทำไมขายเรื่องร่างเหรอคะขายหุ่นหมายถึงยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะหุ่นยางหล่อปูนอ๋อหุ่นยางหล่อปูนนี่ไงอุปกรณ์เป็นแบบนี้นี่เคยไหมสมัยเด็กเด็กเคยเห็นใช่ไหมเหมือนปูนพลาสติกที่เขาทำส่งคุณครูอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ระบายสีที่ทำส่งไปมีแม่พิมพ์มีแบบอะไรที่เรียบร้อยแล้วก็มาระบายสีทำอยู่นานไหมคะ5-6ปีเหมือนกันนะครับค่ะทำอยู่นะครับก็เป็นคนขายเองผลิตเองคนเดียวนะครับค่ะเบิร์นขายตามร้านเครื่องเขียนทั่วกรุงเทพเลยเนี่ยอันนี้เป็นรูปที่ตอนกำลังหล่อปูนเลยเห็นป่ะสมัยหนุ่มๆเนี่ยโอ้นี่ดูสิคะโอ้ยดูแทบไม่รู้เหมือนสารพงเลยค่ะจริงเหรอแต่เวอร์ชั่นขาวนะคะตัวขาวแล้วจับพัดจับหูอะไรยังไงทำไมถึงมาเล่นมายากลอย่างจริงจังอะคะไปดูหนังค่ะมีหนังอยู่เรื่องนึงนะค่ะเรื่องอะไรคะรถไฟปีศาจคุณนัทคงทันดูในช่วงอายุประมาณนั้นอ่ะไม่ตอนนั้นที่ฉันยังเด็กๆตัวหนัง20บาทอ๋อค่ะฉายที่โรงหนังสกาล่าค่ะแต่มีอยู่ฉากนึงครับยังไงหาทั้งเรื่องไม่ได้ไม่ครับเนื้อหาไม่เกี่ยวแต่ชอบฉากนี้ฉากเดียวชอบฉากนี้ฉากเดียวฉากเดียวนะครับออกจากโรงหนังนะครับพูดกับตัวเองเลยครับว่าชีวิตผมต้องเป็นแบบนี้ผมต้องเป็นนักมายากลของเมืองไทยให้ได้และต้องเป็นนักมายากลที่มีชื่อเสียงด้วยครับพูดกับตัวเองเลยครับมันเป็นความฝันของผมตอนนั้นดูหนังเรื่องนั้นมาแล้วก็เล่นให้ดูซะหน่อยแล้วรู้ป่าว่าผู้ชายที่นักมายากลนี้ใครใครคะนั้นยังหนุ่มอยู่ผมไม่รู้จักคือใครคะเดวิดคัปเปอร์ฟิลด์โอ้นั่นเองครับนี่คือแรงบันดาลใจผมผู้ชายคนนี้ผมตามหาทั่วโลกนะครับมันจะมีคอนเวนชั่นทุกปีผมจะไปต่างประเทศทุกปีค่ะงานคอนเวนชั่นนักมายากลนะครับผมเข้าห้องนี้เขาออกไปไม่เจอกันทุกครั้งเลยสวนกัน2001มาเมืองไทยคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับรถไฟปีศาจนี่แหละครับไม่คิดว่าเราจะได้ดูตรงนี้เลยตกใจเรายังจำได้ว่าผมไม่ได้พูดโกหกว่าเรื่องนี้มันโมเมไม่ได้เพราะเขาเป็นคนแสดงด้วยเขาตกใจเลยครับนี่คือแรงบันดาลใจนะครับผมก็บอกยูอามาฮีโร่เขาบอกยิ้มใหญ่เลยพอหลังจากที่คุณฟิลิปเริ่มรู้ตัวแล้วว่าชอบในเรื่องของมายากลเนี่ยแล้วเริ่มฝึกอะไรเป็นอย่างแรกคะโรงเรียนมายากลก็ไม่มีสมัยนั้นใช่ไหมบุกเบิกเองเรียนรู้เองเลยก็มีตามห้างครับเขาขายอยู่ก็ไปซื้อของตามห้างฝึกเองเลยไม่มีใครสอนฝึกเองเลยพอปลายปี2025ฟิลิปเป็นแชมป์คนแรกของประเทศไทยเลยนี่นะครับเข้าแข่งขันเลยมามืดนะครับใช้ชื่อฟิลิปเลยไม่มีใครรู้จักเป็นคนก็ไม่มีอะไรเลยมีชุดเด็ดก็คือนิรมิตไพ่แค่นั้นเองนะครับแต่เป็นคนที่แปลกบ้านเราช่วงนั้นไม่มีใครเล่นนะครับเดี๋ยวลองโชว์ที่เราเริ่มฝึกเองครั้งแรกนิดนึงได้ไหมคะที่ว่าใช้ลูกบอลลูกอะไรเนี่ยลองโชว์นิดนึงก็อาจจะกำลูกบอลนะครับแล้วหายอะไรอย่างนี้หยิบมาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ยากเรื่องนี้ที่ชอบมากคือลูกบอลวิ่งได้แบบนี้นะมีแรงดึงดูดเลยเนาะครับปุ๊บเข้ามานะครับฝึกนานไหมคะลูกบอลเนี่ยที่ฝึกอยู่อันแรกก็ใช้เวลาไม่ได้เป็นความสามารถครับอย่างเงี้ยครับว้าวคมจังเลยขาครึ่งเป่าหน่อยเป่าหน่อยนี่แล้วโอ้เก่งจริงเห็นบอกว่าหลังเอาคุณแอร์ไปเป็นแบบว่านิดเป็นลิซ่าได้ไหมลิซ่าสองได้ไหมคะใส่เดี๋ยวก็ตายขายงานกันระเบิดหรอกเราคงมีงานโชว์กันทุกวันเลยนะคะแอนฟิลิปอย่างเงี้ยโห
เห็นบอกว่าฝึกไปฝึกมาจนแบบโอ้โหเข้าขั้นมืออาชีพก็เลยตัดสินใจที่ไปประกวดแข่งขันมายากลก็ตอนแรกได้แชมป์25ค่ะชมรมสยามมิตรครับเป็นคนจัดค่ะให้ทุนผมเรียนมายากลฟรี2ปีโอ้โหเห็นโชคดีมากนะครับเรียนคนฟรีช่วงหลังเนี่ย2ปีสอนยิ่งกว่าคนไพ่เมื่อกี้ขั้นสูงเลยนะเสกในระมิดไพ่มาเป็น10ใบเลยนะครับส่งไปแข่งญี่ปุ่นเป็นไงคะปี2528ก็ชนะเลยนะครับ16ประเทศนะฮะไม่ชนะยังไม่ชนะ ชนะ นึกว่าแบบโอ้โห16ประเทศฟิลิปมาที่6อ๋อได้ที่6เสียใจมากเลยเพราะว่าพอเราเล่นดีมากเราก็รู้เราเล่นดีฝึกซ้อมวันละ3ชั่ววันละ6ชั่วโมงอ่ะคิดดูนะครับนะฮะก็เสียใจแต่ว่าใน16คนมีฟิลิปคนเดียวครับที่ญี่ปุ่นให้ทุนเรียนมายากลที่นั่นอีกเขาคงต้องถือแววอะไรบางอย่างนะคะถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกันเนาะจากระดับประเทศเราแล้วก็ไปเป็นนานาประเทศแต่ว่าช่วงนั้นก็คุณฟิลิปก็เป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็รวมทั้งอีกท่านหนึ่งที่ชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กันก็คือสาวสวยคุณลิซ่านั่นเองนะคะไปเจอกันได้ยังไงคะตอนนั้นตอนแรกๆเนี่ยคุณลิซ่าเข้ามาช่วงที่ว่าประมาณปี31เข้ามาดูงานมายากลที่มาบุญครองต่างประเทศก็มาโชว์นะครับแล้วก็เลยแจกนามบัตรแล้วก็เห็นแววเขาผมมาหน้าตาน่ารักดีแปลกๆดีผมเป็นคนที่มองพอมองปั๊บเราก็บอกคนนี้น่าจะค้นคว้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค้นคว้าแบบไหนคะคือค้นคว้ามาช่วยทำงานหรือของค้นคว้าแบบไหนนักการ์ตูนก็อยากรู้ไงว่าตอนนั้นแล้วก็เขาปิดกันได้แซดแล้วเอาเลยก็พูดง่ายว่ามีอยากปั้นว่างั้นเถอะมีโง่เฮงบางอย่างที่ว่าปั้นได้หรือมีบุคลิกที่แปลกค่ะก็เลยให้นามบัตรเขาประมาณสัก 2-3 เดือนก็จึงโทรมาค่ะโทรมาปั๊บหนูไปเจอพี่ที่นี่เลยนะที่ห้างฟาต้าค่ะนะครับพี่โชว์ที่นั่นหนูไปดูตัวอย่างเลยได้ดูช่วงแรกผมมีผู้ช่วยคนแรกไปใหม่เลยอันนี้ชื่อคุณอะไรคะอันนี้คนไทยน้องจ๋าไม่รู้หายไปไหนแล้วค่ะนะครับอ้าวทำไมไม่รู้ซะงั้นล่ะคะก็ตอนนั้นไปมาไม่บอกเลยเหรอเออพอก็ลาออกปั๊บไม่รู้ไปไหนเลยอ๋อนึกว่าลาออกก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ไปไม่ใช่เสียก็ไปยังมีคนที่2อีกนะครับมีผู้ชมีหลายคนคนที่2อันนี้เป็นคนที่2ผู้ช่วยนะฮะนี่คนนี้โอ๊ยตายแล้วตาคุ้นๆมั้ยหน้าเหมือนจิ้งจกเหมือนกันนะคะคนเนี้ยแล้วคนนี้แหละคนนี้สวยนะคนนี้สวยนะคุณคนนี้นี่เซ็กซี่กว่าลิซ่าอีกนะคะนี่ตอนมาต้องคนนี้ต้องดังมากสวยมากนี่แล้วมาเล่นคนนี้อนาคตไปไกลเลยทำไมปล่อยหลุดมือไปได้ล่ะคะคนนี้คะคุณฟิลิปไปแพ้เต๋อเลยก็ไม่แพ้ลูกเต๋านะเต๋อแพ้ลูกเต๋อให้สู้ลูกเต๋อไม่ได้ก็อันนี้เราไปเจอกันงานไหนคะเนี่ยไปทำงานสอนให้แสดงใช่ตอนนั้นออกรายการพิศวงค่ะค่ะทำงานด้วยกันแล้วชื่อเสียงก็กระชอนเลยใช่ไหมคะตอนนั้นแล้วงานเดินสายวันละกี่งานคะต่อคืนเนี่ยค่ะก็ประมาณก็ห้าที่ได้โอ้โหถือว่าเยอะเหมือนกันนะต่อคืนนึงแล้วก็เริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มเลยจนถึงตีสามนั่นแหละนะฮะก็เราโชว์ตามห้องอาหารช่วงแรกทุกวันหรือเปล่าคะทุกวันเลยไม่มีเวลาพักเลยก็คือมีคุณฟิลิปที่ไหนก็ต้องมีคุณลิซ่าที่นั่นนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นมายากลด้วยนะคะว่าต้องมีการลิปซิงภาคอินเตอร์นี่ก็แบทแมนนี่นะครับจันเจ้าอะไรจันเจ้าแล้วก็เดอะมาสหน้ากากเทวดาค่ะคือฮายอดเยี่ยมมากๆคือตอนนั้นเนี่ยคุณฟิลิปกับคุณลิซ่านี่แบบไปไหนไม่มีใครไม่รู้จักนะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือหลังจากที่ประสบความสำเร็จในเรื่องงานแล้วก็ไปเปิดโรงเรียนสอนมายากลด้วยตามฝันตามฝันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมีคนพาเราไปเยี่ยมชมโรงเรียนว่าเป็นยังไงบ้างติดตามสักครู่เดียวค่ะช่วยมะลิขนของก่อนปะไม่เอาอะบูมจะช่วยพี่หวานจัดของตรงนี้ก็นั่นแหละลงไปช่วยมะลิขนของขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาจัดไปลงไปนะจ้างไปเร็วๆไปบูมน่ารักจริง
ี้ก็มีป๋าดูอยู่นะครับมีวัยรุ่นนะฮะป๋านี่มองตาไม่กระพริบเลยนะครับดูเสียข้างล่างก็กุ้มกริ่มยิ้มตลอดเลยนะนี่น้องสำลีอันอันน่ะป๋าทนไม่ไหวแล้วนะโอ้ตอนนี้ป๋าทนไม่ไหวแล้วนะมาแล้วนี่เสียนะฮะเสียอันนี้อดลมทนไม่ไหวนะครับเสียทนเห็นคุณลิซ่าไม่ไหวกะจะขึ้นไปขอเล่นแจมเมื่อสักครู่นั้นเล่นที่บ้านบ้านเสียหน่อยได้ไหมเสียจ้างคนเดียวเลยใช้สายตาลวนลามเล็กน้อยแม่ดูทองกันนะฮะโอ้ทองเยอะจริงสงสัยจะเป็นในห้างขายทองมีเมาเล็กน้อยอ่ะแล้วก็วัยรุ่นจิ๊กคนอะไรเอาไม้กวาดมาทำผมนี่เรามีผู้ช่วยเชิญเชิญเชิญหน้าก่อนแม่โชคดีที่มีคุณสำลีอยู่เอาล่ะหมวกหลุดซะแล้วสำลีฉันเอาล่ะผู้ชมกันต่อเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงขอบคุณสำลีมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากในกรณีแบบนี้นะคะดิฉันคิดว่าคุณลิซ่าคงเคยประสบมาบ้างนะครับเรามีเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะคนนี้แขกแต่ว่ารู้ท่านางเป็นป๋าหน่อยนี่เป็นป๋าหน่อยอันนั้นเป็นคุณอาเซียอันนี้เป็นแนววัยรุ่นวัยรุ่นเคยเจอ3รูปแบบนี้เคยเจอไหมคะเคยค่ะเคยแล้วในวันนี้นี่นะคะมี3รูปแบบที่คุณลิซ่าได้เลือกคิดว่ากลัวคนไหนมากที่สุดชี้อะไรครับเอาล่ะคนนี้นะคะคนนี้พี่คะคุณป๋าคะขอประทานโทษป๋าไม่เหมาะนั่งตรงนี้นะราศีไม่จับเลยนะแม่เดี๋ยวออกซิเจนสักถังไหมคะดูเดินเดินเหมือนเมาไม่ไหวแล้วจะมาลวนลามเขานะคะอ๋อคุณอาเซียเชิญทางนี้นั่งตรงนี้จะเหมาะกว่านะฮะเอาล่ะเชิญทางนี้นะคะใจเย็นป๋าเราสลับที่กันเรียบร้อยเราทำการเลือกกันเรียบร้อยเราจะนำคุณฟิลิปผมจะไปนำคุณฟิลิปมานะครับที่ห้องสงบใจท่านนี้ค่ะเชิญครับเชิญเลยค่ะเชิญครับโอ้แม่ได้ฟังปวดหัวแล้วมาแล้วครับคุณฟิลิปคุณฟิลิปบอกมาทางนี้เลยค่ะเชิญเลยครับคุณฟิลิปคะลิซ่าเธอไปทางนี้นิดนึงเอาล่ะเราให้คุณลิซ่าเลือกไปแล้วถามว่าเธอกลัวประเภทไหนมากที่สุดคุณฟิลิปมั่นใจนะคะเดินชมได้ดูสิว่าใครน่ากลัวที่สุดสำหรับคุณลิซ่าคุณลิซ่าเลือกไว้แล้วตอนนี้สับที่กันแล้วใช่ไหมฮะต้องสับคุณยังสับไพ่เลยฉันคุณวิลิปเลือกเลยค่ะคิดว่าคนไหนคะที่คุณลิซ่ากลัวใช้วิธีการชี้เหมือนกันมาดนตรีตื่นเต้นหมายเลขอะไรดีป๋าเสียวัยรุ่นหัวแล้วคำตอบก็คือเอาวัยรุ่นดีกว่าเอาออกแล้ว
โอ้สวัสดีครับคุณฟิลิปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ไม่น่าสังเกตนะครับว่าไพ่จำนวนมากมายในมือของเขาเนี่ยถ้ากลายเป็นแบงค์500หรือแบงค์ละ100ได้ก็จะดีต่อไปนี้ก็คือเป็นคำตอบของมิสเตอร์ฟิลิปครับเขาจะทำให้ท่านดูท่านผู้ชมคงคิดนะครับฟิลิปของเรานี่นอกจากเป็นนักมายากลแล้วคงเป็นนักเล่นไพ่ตัวยงเหมือนกันชำนาญพอสมควรของเขาแทนที่จะเป็นธนบัตรมีค่าก็กลายเป็นกระดาษอาจเป็นกระดาษเปล่าๆนะครับเราไปตามศูนย์การค้าก็มีการแจกกันอยู่เรื่อยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวามากันอยู่เรื่อยแต่เขาจะเอามาทำอะไรท่านสังเกตให้ดีครับกระดาษเหล่านี้จะเปลี่ยนไปอีกรูปหนึ่งกลายเป็นสิ่งมีค่ามาแล้วเสียดายจังเลยจะเสกทั้งทีก็น่าจะเป็นสีม่วงนะครับน่าเสียดายพอดีจนมีคู่ครองมาเลยตัวน้องที่นี้ได้ของดีที่นี้เป็นแขกมาจากปากีมาขายรอบนี้เลี้ยงตัวเลี้ยงกายเห็นรถคนเดียวอีนี้มันเดียวเดียวได้อยากได้สาวไทยมาร่วมกันขายโล
ดมแก้ลมวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเมารถเมาเรือยาดมไฮเป็กชนิดหลอดกลิ่นหอมสดชื่นดมแล้วชื่นใจยาดมไฮเป็กชนิดหลอดเหมาะสำหรับพกติดตัวเดินทางได้ทุกโอกาสยาดมไฮเป็กชนิดหลอดเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายยาดมไฮเป็กชนิดหลอดเจ้าของเดียวกับน้ำยาสูตรดมอร่อยยิ่งThank you.
ที่น่าดูเหมือนกันสำหรับวงการมายากลเขาจะทำอะไรกับเทียน2เล่มนี้กับบุหรี่1มวนต้องติดตามเพื่อดูสักนิดวิดีโอถ่ายทำเพื่อเราพยายามที่จะชี้ให้ท่านเห็นภาพชัดๆถ่ายทำใกล้ๆอุ้งมือเขาเลยนะครับตาแหลมก็คงจะจับผิดเขาได้แต่ถ้าดูกันตามปกติรู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรผิดครับบุหรี่มวนนี้ให้ดีนะครับวงการมายากลถือว่าเป็นการซ่อนบุหรี่ไว้แน่นอนที่ใดที่หนึ่งแต่ปัญหาคือซ่อนไว้ที่ไหนเห็นไหมครับขอบคุณครับฟิลิปครับให้ท่านผู้ชมคิดแล้วก็ติดตามเขาดูครับสังเกตนะครับว่ากระจกเงานั้นแต่ก็จะเป็นแม่เหล็กดึงเอาผ้าผืนนี้ติดเข้าไว้แต่ไม่ใช่ติดเข้าไว้อย่างเดียวนะครับลองตั้งใจติดตามดูต่อไปสักนิดฟิลิปก็ฉลาดครับอุตส่าห์แทรกหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ตรงใกล้ๆใต้กระจกเงาเขาด้วยเป็นนักประชาสัมพันธ์เข้าทางเหมือนกันนะครับผ้าผืนนี้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับอยากเห็นของจริงจังเลยกระจกผืนนี้ก็มีอะไรนักหนาผ้าแดงนี้ก็ค่อยๆหายเข้าไปไปอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้นี่คือฝีมือของฟิลิปครับยิ้มงามเชียวแสดงว่าชุดนี้สำเร็จลงงดงามโดยท่านผู้ชมจับโกหกเขาไม่ได้สนใจก็ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข585-4855สังเกตนะครับว่าตอนเด็กๆนะครับเราเคยเป่าฟองสบู่กันเล่นผมก็เคยแต่ว่าฟองสบู่เนี่ยเราจับนิดเดียวหรือว่าไปถูกหน่อยเดียวฟองก็แตกล่องลอยไปในอากาศแต่ฟิลิปก็ไม่ทราบเขาทำยังไงเขาสามารถจับฟองสบู่มาเล่นได้เด็กๆก็คงตื่นเต้นตามๆกันนะครับนี่ถ้าเป็นการแสดงสดเขาคงจะแบ่งให้กับท่านผู้ชมท่านละใบสองใบเป็นที่ประเทศมาโชว์กันขอเชิญพบกับอาจารย์ใหญ่ได้เลยมาอะไรพับทำไมพับทำไมผมจะพับเก็บเรื่องอะไรของคุณเนี่ยผมบอกว่าผมจะทำอะไรเหรอผมบอกผมจะทำอะไรผมก็พับให้ดูผมพับเก็บแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณปูเล่นอะไรปูหยิบอะไรต่างๆเสกต่างๆเยอะแยะเลยหยิบของเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะนะตั้งแต่มีแฟนเป็นตลกเนี่ยเราเสียใจเหลือเกินแม่เมียน่าจะเลิกเราช่วงนี้เอาสักชุดอันนี้ซ่าไปเอาอุปกรณ์เข้ามาลิซ่าอันนี้ซ่าดิศพแล้วไปเอาอุปกรณ์เข้ามาซ่าเป็นมงคลอย่างนี้อ้าวมีกลสตาของพวกเรานี่เอาเค้กมาวันเกิดใครเพราะรักอีแม่แรมปี
ไปแล้วนะครับไฮไลท์ชุด4ของผมนะฮะมีอีกนะครับชุด5เดี๋ยวจะรวบรวมดูนะครับว่าจะพอมีเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับผลงานต่างๆนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะก็จะเป็นผลงานที่จะเก็บไว้ให้กับนักวรรณคุณรุ่นหลังนะครับได้ศึกษานะครับครั้งหนึ่งในเมืองไทยนะครับมีนักวรรณคุณที่ผลิตผลงานแปลกมาแบบนี้นะครับสวัสดีครับ